รู้สึกมันจะเย็นไปแล้วครับพี่คุยเรื่องนี้ก็คุยเพื่อเธอนั่นแหละแต่การคิดถึงตัวของเธอเองจะได้ก็อย่างน้อยว่าเราชีวิตเราอยู่ไปทำอะไรวะเราก็ต้องคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าเธออยู่ไปจะทนเพื่อร่างกายมันแก่ไปทุกวันแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันคุ้มกับการที่เรามีลมหายใจอยู่กินทุกวันรักษาทุกวันป่วยก็ต้องกินยาหิวก็ต้องกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวก็ต้องคอยสะสางร่างกายเราเจ็บนู่นปวดนี่หิวนั่นเดี๋ยวไหนต้องมีภาระทำงานนะรับผิดชอบแก้ปัญหาเรื่องที่ต้องหาทรัพย์หามันเยอะเกินไปมันเยอะเกินกำลังเกินไปถ้าเราอยู่แล้วมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียกับเรื่องราวต่างๆที่มันมากเกินกว่าจะพรรณนาเนี่ยเธอคงไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ได้ง่ายๆหรอกนะจริงไหมล่ะอย่างเธอยังต้องถือว่าเธอต้องมีความหวังเธอต้องอยู่อย่างคนมีความหวังถูกไหมล่ะเรายังหวังว่าเรามีโอกาสได้อะไรสะสมความดีของเราตอนนี้เรายังไม่เพียงพอเรายังไม่มั่นใจว่าความตายของเราจะส่งผลให้เราไปอยู่ณดินแดนที่เราต้องการจริงหรือเปล่าถึงจะเป็นความตั้งใจของเราอย่างมากก็ตามทีใช่ไหมล่ะแต่ว่าความดีของเรามันยังไม่เห็นชัดเจนว่าเรามันถึงที่สุดตรงนั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยในการที่เราจะประคองชีวิตของเราไปวันคืนล่วงไปแล้วก็ต้องมีความหวังแบบนี้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทำให้จิตของเราเป็นอย่างหลวงพ่อแล้วก็อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายให้ได้มันต้องมีตรงนี้เป็นแรงกำลังใจเรานะไม่งั้นเธอจะทนแต่เรื่องต่างๆแล้วเธอจะเอากำลังใจที่ไหนไปสู้มันไหวล่ะเดี๋ยวถ้าเธอท้อขึ้นมาเล่นหน่ายขึ้นมาเธออาจจะคิดแบบที่ฉันคิดก็ได้ว่ากูจะอยู่ทำไมวะตายหงายหามันก็คงจะจบมั้งไม่ต้องมานั่งทนอดทนมันเพื่ออะไรใช่ไหมล่ะไอ้การคิดอย่างที่เราคิดแบบเนี้ยเธอคิดแล้วมันเสียเสียก็เธอยังต้องอยู่ในความหวังที่ยังไม่พบความหวังที่เธออย่างหมดหัวใจเธอแล้วมันยังไม่แน่วแน่พอไอ้อย่างเราอยู่อย่างคนปราศจากความหวังเราไม่มีเรื่องต้องหวังอะไรในการคิดของเรามันเป็นไปได้ถ้าเราจะทิ้งนะของเราเป็นไปได้ของเธอยังทิ้งมันยังเป็นไปได้ไม่ได้มันยังอยู่ความไม่แน่นอนอยู่เธอก็ต้องคิดว่าเราต้องพยายามเรียกว่ารักษาตัวเราเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการให้มันเนี่ยมันสำเร็จซะก่อนมันจะพังวันนี้วันไหนไม่สำคัญแต่วันนี้เราจะต้องไม่ให้มันแย่เราต้องเอาสภาพร่างกายที่มันพอไหวเราจะได้เจริญกรรมฐานไหวมีความคิดเห็นอะไรโดยที่ไม่มีความผิดเพี้ยนเพราะถ้ามันโรคภัยไข้เจ็บมันรวนเรามากความคิดเราก็ผิดเพี้ยนได้ใช่ไหมล่ะความจำเพี้ยนไปความคิดเพี้ยนไปการรู้การเห็นอะไรมันไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเรารับรู้มาถูกต้องเพราะร่างกายเรามันแย่แต่ก็ต้องพยายามวันหนึ่งเราก็จะกินอาหารที่มันไม่เป็นโทษเธอจะกินสนุกสนานเอาแต่ความเมามันของความพอใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นแหละมันเสี่ยงเกินไปเธอก็ต้องคิดว่ามันคุ้มไหมหันจะกินแบบเพลิดเพลินเจริญใจเราเนี่ยแล้วจิตใจของเรามันแย่มันยังไม่ดีขึ้นมันเสี่ยงนะเพราะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในการที่เรารับประทานอาหารที่เป็นโทษบ่อยๆเข้าอย่างเช่นว่าเราเป็นเบาหวานแล้วกินแต่หวานๆเราไม่บรรเทามันซะบ้างนี่เราเป็นโรคที่เขาห้ามอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเสี้ยนหนามกับโรคภัยไข้เจ็บมันคือทำให้โรคมันร้ายแรงมากกว่าเดิมอ่ะมันไม่ยอมทุเลาเนี่ยเราก็ต้องฝืนใจในสิ่งตัวเราเพราะเราต้องใช้มันอยู่สิ่งที่เราตั้งใจมันยังไม่ถึงผลเลยเราจะไปให้มันถูกทำลายไปในสภาพที่มันแย่แล้วถ้าร่างกายมันแย่รวนมากๆแล้วเธอก็ยังทำจิตของเธอไม่ถึงผลเนี่ยมันเสี่ยงไหมเรื่องนี้เธอก็ต้องคิดเป็นนะ
เออจะประมาทว่าไม่เป็นไรฉันยังแข็งแรงมันไม่แน่หรือว่าเราป่วยอันนี้เวลาเรามียากินมันก็ไม่แน่ที่แน่ๆคือเราต้องไม่ประมาทเรายังไม่มั่นใจพอว่าจิตของเรามันสามารถตายเดี๋ยวนี้เราถึงนิพพานได้เราก็ต้องคิดว่าเวลาเรายังพอเรียกพยุงสังขารถ้าเรายังมาเลยมาสมมติอาจจะมาที่นี่ไหวจะยังมาปฏิบัติได้จะยังมารับฟังในสิ่งที่เป็นความรู้ของเธอเอาไปคิดพิจารณาของเธอได้เธอยังมีวิสัยพอที่จะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อได้ก็เท่ากับว่าเธอยังเติมความดีของเธอไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งร่างกายของเธอมันแย่ขึ้นมาล่ะเธอมาไม่ได้โอกาสเธอมาก็ไม่ได้เธอมีสตังค์เธอก็เอาสตังค์นี้ไปทุ่มกับการรักษาที่มันอยู่ในวิสัยที่มันยากที่จะฟื้นกลับมาได้เธอก็หมดเงินส่วนนี้ไปแทนที่เงินจะเป็นบุญเป็นกุศลของเธอต่อไปนะมันก็ไม่มีโอกาสทำบุญต่อได้และตอนนั้นสภาพจิตใจของเธอก็อยู่ในสภาพที่ยังแย่อยู่มากนี่ดูตัวอย่างอย่างหมอนี่ตรงน้ำหมอเนี่ยเป็นตัวอย่างดีเพราะว่าท่านจะคอยระมัดระวังในสังขารเพราะการที่คอยให้สังขารมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถึงท่านจะมีอายุเยอะแต่ว่าการบำรุงการระวังการที่ไม่ใช่เป็นระวังเพราะว่าจิตในสังขารแต่ก็ระวังเพราะว่าเราจิตของเรามันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่สังขารยังมีอยู่ปฏิบัติจิตของเราเพื่อมาถึงที่สุดถูกไหมล่ะหมอยังมีสายตาพออ่านหนังสือได้ยังมีแข้งขาเดินได้พอนั่งเจริญสมาธิได้ถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้แล้วนอนสมาธิถ้าเราไม่เคยนอนสมาธิเก่งๆล่ะเธอก็จะรำคาญว่ามันแย่ตรงที่เธอไม่นั่งมันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เธอจิตพอใจในการมีสังขารแต่พูดเพื่อให้เธอระมัดระวังว่าเธอคุ้มไหมหากชีวิตของเธอเนี่ยเธอไม่พยายามที่จะทำให้ความหวังของเธอมันสำเร็จเสียแล้วการที่เธอปล่อยปากละเลยในสังขารของเธอจนเกิดไปเนี่ยแล้ววันในวันหนึ่งสังขารมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังใจที่เธอต้องการความหวังของเธอก็ไม่ได้เสียไปสิ่งที่จะทำให้เกิดก็ไม่เกิดสังขารมาทำลายเธอเสร็จแล้วทีนี้เธอก็ผิดหวังเสียเวลาเปล่าในเมื่อเวลาเรามีจำกัดเราไม่ได้เยอะจะอยู่สักกี่ปีมันตอบไม่ได้แต่การที่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันเถอะแต่เราต้องอยู่อย่างคนไม่ประมาทต่อสังขารหมายว่าอาหารอย่างหนึ่งเราก็ต้องระวังเรื่องการบริโภคอาหารพยายามมีโอกาสก็ตรวจเช็คสังขารดูว่ามันอยู่ในแนวไหนมันเป็นไปทางไหนแต่เขาบอกว่าสิ่งนี้คนละคนเว้นคนหยุดคนห้ามเราก็ทำตามที่เขาทำเราไม่ได้ทำเพราะเรากลัวตายแต่เราทำเพราะเรารู้ว่าความหวังของเรานะมันยังไม่ถึงที่สุดต่างหากเราตรงนี้เข้าใจใช่ไหมล่ะเราไม่อยากใช้ชีวิตมันเปล่าไปฟรีไปว่างั้นเถอะไม่ได้ห่วงว่าเราป่วยแล้วคนอื่นจะเป็นภาระมันจะไปคิดมันหรอกคิดเราเนี่ยมันจะเป็นภาระใจเราไหมเอาตรงนี้ก่อนนะคนอื่นไม่สำคัญเขาจะมาดูแลเราหรือไม่ดูแลเราต่อให้เราดีเขาไม่ดูแลเราก็ได้นี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีเขาจะมาดูแลเราใช่ไหมล่ะแต่ไอ้สังขารเราถ้ามันไม่ดีขึ้นมาใจเราจะเป็นยังไงในเมื่อใจเรายังเอาชนะยังแยกอยู่เหนือขันห้าไม่ได้เลยที่จะทำยังไงไม่ได้อย่างฉันที่ฉันพูดในฟังฉันพูดในฟังว่าฉันไม่ได้ใจดีกับสังขารนี่แล้วฉันไม่มีความหวังอะไรกับสิ่งที่ฉันอยู่นี่นั้นแล้วฉันจะหยุดเมื่อไหร่ฉันก็เป็นเรื่องปกติของฉันที่คิดได้ฉันจะไม่กินอะไรก็ได้ฉันจะปล่อยมันเลยก็ได้เป็นอย่างนั้นแต่ที่ไม่ได้ปล่อยมันพยายามกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะพยายามนะไม่ได้อยากเลยนะพยายามที่จะกินให้มันพอพยุงสังขารอยู่ได้ก็หวังว่ายังได้เห็นคนที่เขาตั้งใจดีเนี่ยปรารถนาจะเอาความดีในพระศาสนาไปปฏิบัติแต่เรายังพอมีกำลังพูดได้สามารถที่จะพูดให้เขาได้พอจะขจัด
ในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจได้แล้วก็มีแนวทางเดินต่อไปเองได้นะเราก็พยุงสังขารแบบนี้เอาไว้ด้วยกันพยายามอยู่เนี่ยไม่ใช่เราไม่พยายามนะบางอย่างเราก็อยากจะกินแต่เราก็กินมันไม่ได้เราก็ต้องห้ามตัวเองเหมือนกันไอ้นี่กินแล้วเดี๋ยวเดือดร้อนมากไอ้นี่เอานิดหน่อยพอไม่เอามากเอาพอกระใสนิดๆหน่อยๆพออย่าก็พยายามไม่ให้มันหลงลืมก็ทำแต่ว่าทำไปทำไมอยากทำไม่ได้อยากทำอยากอยู่ไม่ได้อยากอยู่มันเสี้ยวหนึ่งของวินาทีเดียวเลยยังไม่อยากใช้ลมหายใจอยู่เลยเราจะทำไปเพื่ออะไรล่ะอย่าพูดให้ฟังอย่างนั้นแต่ว่าเรากับเธอมันต่างกันที่ว่าเราไม่ต้องหวังอะไรแต่เธอยังต้องหวังมันอยู่ก่อนดังนั้นเธอจะปล่อยปะละเลยไม่ได้นะนี่ต้องยกอย่างหมอขึ้นมาเพราะหมอเป็นผู้ดูแลสังขารดีมาก70กว่าแล้วจะ80ยังสามารถเขาเรียกว่ากระปี้กระเป๋ายังกระฉับกระเฉงดียังแข็งแรงดูดีเพราะออกกำลังกายทุกวันยังทานอาหารก็ยังเลือกทานที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฉันลงไปคือว่าหยุกยาต้องคอยดูแลเอาใจใส่มันก็เพื่อว่าสังขารมันจะได้หาความรู้ต่อเรายังมีเรื่องต้องรู้เรายังมีเรื่องต้องศึกษาเพื่อการหลุดพ้นมันยังอยู่ในช่วงเวลาเราต้องใช้มันอยู่นะถ้าเธอไม่ใช้เวลานี้จะเป็นเราเอาตายแล้วไปเอามันใช้เนี่ยไปหวังน้ำบ่อหน้าเนี่ยมันจะแน่ไหมล่ะเพราะตอนนี้เรายังพอหวังได้คือความรู้ก็มีให้เราเรียนรู้มีอยู่ถูกไหมล่ะมีอยู่สังขารแล้วก็ยังพอไหวมีอยู่คือมันยังมีสิ่งที่พอที่เราจะเอามันมาเป็นสมบัติของเราได้ช้าเร็วมันก็อยู่ที่เราขยันตรงทางอะถ้าขยันถูกทางตรงทางนะมันก็ใกล้ไม่ช้าในเรื่องของสังขารที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องของกามคุณปฏิฆะนั่นแหละมันก็มาไอเนี่ยตัวเอร่างกายนี้นะพยายามนะเราต้องรักษามันอย่าให้มันทำลายจิตใจของเราจนเกินไปบางอย่างเราจะชอบเราก็ต้องเว้นมันบ้างยับยั้งใจเราบ้างมองถึงตัวเราว่าถ้าเราทำลายสังขารแบบนี้แล้วจิตเรายังไม่ดีกูหลุดออกจากร่างกายนี่กูจะไปไหนจะหวังนิพพานได้หรือไม่ได้ก็ยังรับลิบหลีลิบหลีอยู่เลยจะทำยังไงวางไปไปคิดนะในชีวิตเราได้เกิดมาแล้วก็หวังว่ามันจะได้ใช้ชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายไงเราไม่ได้อยู่เพียงแค่ได้สะสมเงินสะสมทองเราจะมาทำบุญอย่างเดียวเราต้องการอยู่เพื่อการหลุดพ้นนี่เราต้องการตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใช่ไหมล่ะอันนั้นคือจุดหมายปลายทางที่เราหวังนะถ้าสังขารมันแย่ขึ้นมาในคราวใดจะทำไงหวังก็ยังไม่ได้ร่างกายก็ย่ำแย่ทีนี้ทำไงไปไหนมาไหนก็ไปก็เข้าไม่ได้ที่จะทำใจยังไงภาระอยู่ที่ใจเธอแล้วนะอันนี้ของหนักนะอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นถึงมันไม่เรื่องสำคัญแต่มันจำเป็นเราต้องใช้มันให้คุ้มสิทธิ์ในการปกป้องไม่ทำลายมันเนี่ยอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่กฎของกรรมอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราเนี่ยมันเผลอปล่อยเองไม่ระวังเองมันก็เปิดช่องง่ายแต่ถ้าเราพยายามเตือนตัวเราบ่อยๆเข้ากรรมก็เข้ายากเตือนเราไว้นะไม่ได้ฉันต้องปฏิบัติแบบนี้ฉันต้องทำอย่างนี้ฉันต้องหักข้ามใจเราจะกินปั๊บก็ต้องคิดปุ๊บว่ากินเนี่ยมันจะให้กูตายไวไหมแล้วถ้ากูตายไวจิตกูยังไม่ไปไหนกูสมควรจะตายไวไหมก็ต้องห้ามใจเรานะเอ้ยนี่จะทำให้กูตายเร็วเลิกไม่กินไม่กินไม่เอาหยุดมันซะถึงจะทรมานใจเราก็ยังดีกว่าถ้าใจเราไม่ถูกทรมานแล้วมรรคผลไม่เกิดจะทำไงวะทีนี้หูก็ดับตาก็ไม่ได้ยินจะทำยังไงสังขารก็อยู่ในภาพแน่นิ่งเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลย
มีหวังจะคุยกับสนพยาโยมหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เหมือนกันใช่มั้ยล่ะความไม่แน่เราก็ต้องวางใจไปแบบนี้แหละมั่นใจไม่ได้นะว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่สิ้นความหวังไปแล้วถ้าอยู่อย่างคนปราศจากความหวังแล้วก็อันนั้นแน่แล้วยังไงก็ได้ถึงเวลานั้นเธอจะไม่กินมันก็ได้จะปล่อยมันยังไงก็ตามใจเธอเถอะถูกไหมหมอบริเวณนี้สุขใจหมอหน่อยในบรรดาคนดูแลรักษาร่างกายนะหนูน้ำหมอเนี่ยยอดเยี่ยมอะอันนี้นะไม่ใช่เพราะความเป็นหมอนะเพราะเราเห็นหมอคนเองเขาไม่สนใจเยอะแยะไปแต่ว่าหมอมีความเข้าใจว่าเราจำเป็นที่ต้องดูแลมันเพื่อประโยชน์เรายังต้องใช้มันอยู่เพราะเรายังไม่สามารถทำเรื่องธุระของเราจนเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องดูแลมันอย่างดีหน่อยนะส่วนไอ้หยูกยาเนี่ยมันเป็นของหาไม่ยากหรอกแต่เรื่องที่ยากคือการห้ามใจตัวเองที่จะไม่กินอะไรเข้าไปทำร้ายร่างกายเรามันเรื่องไม่เกี่ยวกับยานะยามันไม่ได้วิเศษหรอกนะเพราะถ้าให้มียาดีเธอไม่หักห้ามใจของเธอเรื่องกินแล้วก็อย่าหวังว่ายาดีจะช่วยอะไรเธอได้นะไม่ได้มีแต่เสียสตังค์นะสิเสียสตังค์จ่ายค่ายาอย่างเดียวแล้วเราไม่ระงับไอ้เหตุของตัวโรคขึ้นมาล่ะทำไงอย่างหมอนะเขาก็พูดบ่อยไปว่าไอ้เรื่องบอกได้ว่าเป็นอะไรแต่เจ้าของคนเป็นก็ต้องหยุดเรื่องกินเองนะไอ้เรื่องนี้คนเป็นหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอ้ยาให้ได้คนเป็นโรคนะโรคนี้เขาหายาจัดยาได้คนสู้ค่ายาไหมล่ะแต่คนสู้เรื่องรักษาเขาก็จัดการให้เธอได้แต่ในที่ทำกับเธอไม่ได้คือการห้ามใจของเธอว่าหมอสั่งห้ามแล้วนะว่ายานะไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่ยานะหมอนะไอ้นี่คืออันนี้ว่าเป็นคำฮิตของหมอก็แล้วกันถ้าหมอไม่สั่งห้ามเราไม่ใช่หมอละถ้าไปโรงพยาบาลจะเจอแล้วล่ะหมอคนไหนสั่งห้ามคุณอย่ากินนะอย่างนี้คุณอย่าทำอย่างนั้นคุณทำอย่างนี้นะถูกไหมหมอหมอต้องพูดคนไข้ทุกคนไม่มีคนไข้ไหนที่หมอไม่พูดแบบนี้บางครั้งคุณหมอก็ไม่รู้ทุกอย่างแต่ก็เป็นหลักของหมอเลยว่านี่คือเหตุที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้คุณต้องหยุดอาการอย่างนี้หยุดอยากกินอย่างนี้หยุดบริโภคแบบนี้หยุดกิจกรรมแบบนี้ของคุณซะเขาบอกวันนี้พูดเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้พูดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ต้องพูดแต่เรื่องดีๆวันนี้ต้องว่ากันเยอะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้คุยแบบนี้ก็แนะนำให้ฟังพยายามถึงมันจะเรื่องยากเราก็ต้องพยายามคนอื่นมาปรามเราเนี่ยไม่สำเร็จหรอกเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราแอบได้แอบกินได้เห็นไหมล่ะแอบกินได้เขาบอกอยากแอบกินได้ไม่กินจะไม่ได้กินแต่แอบกินมันก็เป็นอย่างนี้นั้นเรื่องของเรื่องมันไม่มีใครไปต่อต้านเขาจะห่วงใยแค่ไหนก็ไม่สามารถหรอกนะทีนี้ว่าประโยชน์มันตกต้องกับเราผู้เป็นเจ้าของร่างเองเพราะถ้าทำลายร่างเมื่อไหร่จิตใจของเธอนั่นเนี่ยยับเยินเธอยังไม่พร้อมอย่าพยายามไปคิดทำลายมันทางอ้อมเราต้องประมาณใจแล้วว่าอย่างนั้นนะเรายังไม่พร้อมที่จะทำลายคาดขันอย่าคิดทำลายมันนะ
ม่ได้อย่างพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นพร้อมทุกวินาทีสำราญชาติขันเมื่อไหร่ก็ได้มีใครจะถามอะไรไหมล่ะได้นิดนะเสินทุกข้อรักษาข้อเดียวรักษาที่จะขาดเมตตาข้อเดียวเราจะพูดเล่นพูดล้อเราจะพูดสนุกสนานเฮียเราพูดด้วยความเมตตาหรือเปล่าให้รู้ตัวว่าเราพูดด้วยความเมตตาหรือเปล่าแค่นั้นแหละพอรักษาข้อเดียวพอนะมันคุมได้กี่ข้อมันคุมได้หมดแหละอันนี้เป็นเรื่องใหม่ครับครับที่พูดนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับผมคนนี้เพิ่งได้ยินครับนะฮะความเมตตาเพราะว่าผมเพิ่งที่เคยพูดว่าเราพูดไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะตลกแต่ว่าเป็นการให้เขามีความสุขแต่ที่พูดเนี่ยมีเมตตาเนี่ยเป็นคำใหม่เนี่ยดีมากครับจำง่ายสั้นดีครับเป็นเรื่องจริงแต่เราเมตตาเราจะผิดตรงไหนอ่ะใครจะปรับเราผิดน่ะเราไม่ได้ทำเพราะความโกรธความเกลียดความไม่ชอบใจความขาดเมตตาที่ไหนถ้าเราทำด้วยอารมณ์อย่างนั้นนะผิดหมดทุกข้อต่อให้ข้างนอกทำถูกก็ผิดแค่นั้นนะคุณ